สิริวัฒน์เทพสิริค่ะสวัสดีค่ะมุกนะคะเป็น MC เซนไทยค่ะสวัสดีครับผมครับเจ้าของร้านโรสเตอรี่เชียงใหม่แล้วก็บูรณะย่านแชมเปี้ยนชิพ2017สวัสดีครับผมครับจากยูทูบเฟรนซ่าครับไทยแลนด์เจ้าบริษัทแชมเปี้ยนชิพ2018ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ CP Magic Esports ลาเวอาแชมเปี้ยนชิพ2020ค่ะนะคะแน่นอนค่ะทุกปีจะมีโอกาสมีการแข่งขันอีกแต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะการแข่งก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงมีความพิเศษมากขึ้นมีความเป็นเวอร์ชวลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะกฎกติกาแล้วก็โปรโตคอลการทำงานก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่สนุกเหมือนเดิมแน่นอนเราก็เลยจะต้องเกิดขึ้นก็คือเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดเกณฑ์กฎเกณฑ์การตัดสินต่างๆก็ยังคงเดิมแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่เราออกเอาไว้เนื่องจากที่ว่าเราไม่สามารถเห็นด้วยสายตาของเราจริงๆนะคะทีเนี้ยกฎเกณฑ์กติกาอื่นๆเราก็ยังตัดสินด้วยความเข้มข้นเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนช่วยกดแล้วก็ทำความเข้าใจการทำงานการก็ทีนี้เราจะเพิ่มลายวงล้อขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือรอบแรกๆเพิ่มความยากในการมีลายวงล้อที่เป็นลายซิกเนเจอร์ของแชมป์ในแต่ละประเทศจะมีพวกของไวส์ตาเดดของคงของน้องแป้งล้อของนิกกี้แล้วหลังจากนั้นพอมารอบลึกๆขึ้นเราจะมีลายที่เป็นของแชมป์โลกเหมือนเดิมเป็นลายที่อัปเกรดขึ้นเป็นลายใหม่ก็จะเป็นจากแชมป์โลกปี2015 16 17 18แล้วก็19ครับก็จะเป็นความยากในระดับประเทศแล้วความยากในระดับโลกในเวลาที่จำกัดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับซ้อมกันเยอะๆครับก็การแข่งปีนี้ค่อนข้างสำหรับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากขึ้นด้วยลายที่เรามีแบบมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มีแค่วงล้อเดียวเนอะแล้วการแข่งรอบแรกต้องเทโรสตาหรือฟรีสไตล์เนี่ยการตัดสินในปีนี้มันเริ่มแบบมีความเข้มข้นทั้งกรรมการทุกคนเข้าแข่งขันในฐานะตัวเองยังรู้สึกว่าเป็นการแข่งที่แบบน่าตื่นเต้นมากเพราะเราได้อย่างที่ต่อบอกมันเป็นแบบลายเบสิกที่จริงๆมันคือเบสิกเนอะการไปเรียนรวมใช่รวมเบสิกเข้ามาด้วยกันการที่คุณได้เทลายเยอะมันเป็นการสร้างรูปแบบสร้างเทคนิคที่ตัวคุณเองแล้วแบบเป็นการต่อยอดถ้าจะไปแข่งในระดับประเทศในระดับโลกต่อไปอันนี้คือการปูทางสำหรับตัวเองไม่ว่าจะผลการแข่งเป็นยังไงเราได้ซ้อมในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่ไปซ้อมมาก่อนนะครับว้าวใช่ครับมันน่าตื่นเต้นตรงนี้ครับก็อยากให้มาแข่งขันกันเยอะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นมากๆที่จะแบบได้ตัดสินในรูปแบบการแข่งปีนี้ครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับ